บิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับรอมฎอนมุบารอกครับขอพระองค์ได้ทรงตอบรับความดีที่บ่าวของพระองค์ได้แสวงหานะครับมีความมุ่งมั่นต่อพระองค์กับรอมฎอนมุบารอกณปีนี้ครับเราที่รักขอแล้วครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันถึงเรื่องราวของความดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับท่านก็คือการรีบเร่งในการแก้ศีลอดหรือละศีลอดแล้วก็มารยาทและการประพฤติแล้วก็การปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับเรานะครับว่าซะลาซะมินอะคลากินนบูวะติตาจาอิลุนฟิตรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่า3ประการที่เป็นมารยาทของบรรดานบีก็คือการรีบเร่งในการละศีลอดหรือการการรับประทานอาหารและก็การซิฮูการทานซุฮูรให้ล่าช้าและก็การวางมือขวาบนมือซ้ายในขณะละหมาดพี่น้องที่รักครับนี่คือมารยาทอันความเป็นความดีงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดานบีได้ปฏิบัติครับและถ้าทำง่ายเลยนะความจริงแล้วมันตรงกับหัวใจจริงๆนะครับถ้าดูถึงการรับประทานอาหารซุฮูรนะครับให้ทำให้เกิดความล่าช้าเนี่ยเราก็จะได้รับฮิกมะห์วิทยาปัญญาอย่างมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราแต่ละวันเนี่ยเราถือสดนะครับโดยประมาณแล้วนะครับก็10กว่าชั่วโมงนะแต่ถ้าหากว่าเราถ้าประทานอาหารก่อนประมาณว่าดึกๆนะครับแล้วก็รับประทานก่อนแล้วก็นอนไปเลยแล้วก็จังใจว่าจะถือสวดแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมากินซินซูโฮสเนี่ยจะเสียโอกาสในความดีนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่านี้คือแบบอย่างของท่านการรับประทานอาหารซูโฮสก็จะเป็นมารยาทด้วยและก็เป็นความดีงามแล้วก็เป็นความจำเริญที่อัลลอฮฺจะทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับและก็การละศีลอดในเวลาที่เร็วครับให้รีบเร่งในการละศีลอดเมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นความดีงามและอีกเรื่องนึงที่อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราศาสนานะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านนบีได้บอกกับเราเนื่องกับความสวยงามว่าการวางมือขวาเป็นมือซ้ายในขณะละหมาดซึ่งรวมอยู่ในเรื่องที่ท่านนบีได้กล่าวถึงการเร็วในการในการละศีลอดและความละช้าให้ช้าในการรับประทานอาหารซุฮูรเราทำเพียงแค่เนี่ย2-3สิ่งนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเราก็จะรับการฟื้นฟูแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความจำเริญขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้รอมฎอนมุบารอกในปีนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เราได้รับความยำเกรงทำให้การถือศีลอดนั้นเป็นเครื่องมือแห่งความยำเกรงพระองค์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ